าเรือศิราชาฮาร์เบอร์ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะมีให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งมีถึง12โรงพื้นที่พักสินค้ากว่า120ไร่บริการขนส่งสินค้าพิธีการศุลกากรพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องมือยกขนสินค้าที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าท่าเรือมีบริการแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงกับท่าเรือศิราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดลงไป 9.31 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,323.43 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,248 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคฤดีคุณสุนันท์และท่านนักสืบโทรรับชมรับฟังทุกท่านครับนะคะเราเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะผมว่าเริ่มต้นสัปดาห์หัวใจแตกสายนะครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยจะพอมีอะไรปลอบใจไหมว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายสุดๆขนาดไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่พอมีมุมมองดีๆไหมครับสำหรับตลาดหุ้นตอนนี้มันร้ายไปหมดก็ยังไม่มีแฟกเตอร์บวกเนาะจะถามว่าจะลงไปเลวร้ายที่สุดเนี่ยตรงไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้นะต้องบอกตรงค่ะนะครับมันก็คือถ้าบอกได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงผมก็ว่ามันก็ต้องมีจำเป็นรองถึงบอกได้ขนาดนั้นนะค่ะก็ต้องถามกลับไปว่าเรื่องสถานการณ์การเงินเนี่ยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นอยู่นะค่ะรู้ผลกันไหมอ่ะเราจะรู้ผลไหมแล้วทำยังไงถึงจะรู้ผลได้การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือการตีความต่างๆก็ดีใครจะรู้ผลมันน่ะขนาดใช้เวลาตีความมันก็ยังยาวนานเลยนะไม่มีใครรู้ว่าเพราะงั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือลงซื้อขึ้นขายมันก็ยังวนอยู่อีหลอบเดิมเหมือนเดิมคือถามผมกี่ครั้งผมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะว่าก็ยังเล่นได้ลงซื้อขึ้นขายคือมันลงมาแล้วมันเด้งไหมมันเด้งขึ้นไปมันก็ขายก็แค่นั้นเองเรื่องราวมีแค่นี้เองแล้วก็ถามว่าในเรื่องราวของซีซันเนี่ยมันจะลงมาแบบนี้แหละพอหมดควอเตอร์หนึ่งเข้าสู่ควอเตอร์สองปลายควอเตอร์สองปุ๊บเนี่ยต่อควอเตอร์สามเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีอ่ะเพียงแต่ปีนี้อาจจะพิเศษหน่อยนี้สถานการณ์เมืองแล้วก็การมองวิวมุมมองในเรื่องราวของเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ฟื้นไงคือถามว่าทำไมถึงไม่ฟื้นหนาในเมื่อตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ว่าอาจจะเห็นภาพความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมานะจากรัฐบาลที่นี้มาคือกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยมันมองคนละวิวคนละมุมมองค่ะแต่ถ้ามองด้วยหลักการเหตุและผลทั้งคลังทั้งแบงก์ชาติเองก็มีเหตุและผลของการและการอยู่นะครับถ้าเป็นในแง่ของเศรษฐศาสตร์มันก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่มันไม่สามารถถามว่าใครถูกใครผิดหรอกมันต้องรอดูอนาคตข้างหน้าจะมากกว่ามันก็จะเป็นภาพอย่างนี้ไปถูกไหมฮะแต่ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะการเสพสื่อหรือการอ่านข่าวอะไรก็แล้วแต่จะต้องยืนอยู่บนหลักการเหตุและผลนะครับไม่ใช่หลงไปแต่ต้องยอมไม่อ่านอย่างงอก็หลงไปเลยนะบางทีหลงไปเลยอ่ะใช่ไหมฮะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าการหลงมันหลงกันยังไงถูกไหมฮะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวอย่างนั้นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองดูอย่างเงี้ยเซนติเมนต์ตลาดมันไม่ดีอย่างเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในตลาดมันก็มีไงช็อตเซลลิ่งถูกไหมฮะบล็อกเทรดคือมันขอให้มีคู่สัญญาเท่านั้นเองอ่ะไปได้ทุกทางค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมฮะค่ะเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ดีฉันก็เล่นด้านลงสิมันเป็นโอกาสไงพอเห็นภาพไหมฮะพอเห็นภาพเนี้ยคำถามกลับไปแล้วเราจะตอบคำถามที่คุณสุนันท์ถามว่าเลวร้ายที่สุดอยู่ตรงไหนพอเห็นภาพไหมฮะว่ามันตอบได้หรือตอบไม่ได้ค่ะนี่ไงเพราะงั้นเขาตอบไม่ได้พวกคุณจะทำอะไรคำถามผมว่าคือคุณจะทำอะไรดีล่ะรายย่อยก็มีความรู้ก็มีความฉลาดในการเล่นอยู่เหมือนกันนะค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าใครจะไปยังไงมากกว่า
แต่มองด้วยหลักการเหตุและผลแล้วก็วิธีการปรับตัวหรือวิธีการที่จะสู้กันในตลาดซะมากกว่าถูกไหมฮะอันนี้คือสำคัญกว่านะมองว่าอันนี้คือหัวใจแล้วก็สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยสถานการณ์ในครึ่งปีหลังผ่านเดือนมิถุนายนไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะโง่หัวขึ้นมาได้บ้างไหมแนวโน้มครึ่งปีหลังโง่หัวขึ้นมาได้ไหมก็ย้อนกลับไปในสิ่งเบื้องต้นที่ผมตอบพูดมาทั้งหมดเลยว่าเราไม่รู้จริงคือไม่รู้คือไม่รู้อ่ะอย่างเอาเคสง่ายๆนะเคสกรณีของการตัดสินแล้วก็การชี้แจงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งว่าจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบคุณจะตีความยังไงกันดีอ่ะเราต้องไปศึกษากฎหมายด้วยไหม อันนี้ประเด็นหนึ่งเรื่องตัวนายกก็อีกประเด็นหนึ่งย้อนกลับมาที่ตลาดที่เซ็ตอินเด็กซ์ถามว่าปัจจัย2 อย่างที่ผมพูดเนี่ยมีผลกระทบต่อตลาดไหมต้องตอบให้ได้ก่อนว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีตัดทิ้งไปเลยคราวนี้ไปประเด็นอื่นแต่ถ้าตอบว่ามีเมื่อไหร่เราจะรู้ผลล่ะเพราะงั้นเนี่ยพอพ้นเดือนมิถุนายนไปเราก็ยังไม่รู้เพราะงั้นไม่รู้มันไม่รู้ว่าคือพี่รู้อ่ะมันแฟกเตอร์มันไปเรื่อยๆไงค่ะพอแฟกเตอร์มันรันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรามีหน้าที่ซื้อให้ถูกขายให้แพงแค่นั้นเองหน้าที่ของเราอยู่ตรงนั้นไงซื้อถูกขายให้แพงนะครับแต่ถ้าถามว่าเลือกเป็นลายตัวเนี้ยอันเนี้ยจะโอเคดูดีแล้วก็แค่เล่นรอบมันแค่เล่นรอบแค่นั้นแหละถูกไหมฮะก็ต้องดูกันด้วยถ้าไปดูปัจจัยภายนอกค่ะคุณธวัชชัยสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องของการประชุม FOMC ธนาคารกลางสหรัฐโอ้บ้านเราเองก็มีกนง.ด้วยวันพุธที่12กันยายนเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเองอะคะประเมินตรงนี้อย่างไรบ้างคะเราก็ประเมินเรื่องการประชุมกนง.ก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปต่างประเทศนะค่ะเราก็มองว่ามีมติอาจจะไม่ค่อยเป็นเอกฉันท์เหมือนรอบๆที่ผ่านมาน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% การส่งสัญญาณต่างๆน่าจะไม่แตกต่างจากรอบที่แล้วค่ะนะครับเพื่อที่จะรักษา policy space แล้วก็รองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าค่ะแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยตอนนี้ยังถูกมองว่าคือตัวที่ประชุมเองก็ยังมองว่ามีประสิทธิผลที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีศักยภาพได้น่าจะในมุมมองนี้นะค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการควบคุมระบบการเงินค่ะความผันผวนของค่าเงินจะมากกว่านะค่ะนะครับแล้วก็คือกนง.เนี่ยดูแล้วแนวโน้มมันน่าจะเป็นไปคล้ายๆเฟดค่ะเฟดเองเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่นอนในเรื่องราวของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย คือถ้าคุณไปดูสถิติของเฟดนะเรื่องราวของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเขาเองเนี่ยมันถูกมองเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันมักจะกลายเป็นไครสิสนะเขาก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเขาก็ระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกันคือระดับอัตราดอกเบี้ยของเขาก็ไม่ได้สูงมากเพราะงั้นระมัดระวังตัวมากกว่าน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปซะมากกว่านะครับอันนี้เรื่องราวถึง relation ความสัมพันธ์ระหว่างแบงก์ชาติกนง.กับทางด้านเฟดแต่ถ้าเรามามองว่าภายในปีนี้มีโอกาสปรับลดอย่างไรเฟดน่าจะครั้งหนึ่งไทยเราเองก็น่าจะครั้งหนึ่งนะครับไทยเราก็น่าจะครั้งหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอย่าลืมว่าเงินเฟ้อเนี่ยยัง inflation targeting เนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่นะสองสิ่งที่เปรียบเทียบกันเนี่ยเฟดกับกนง.เนี่ย inflation targeting ทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่า inflation targeting ทั้งคู่มันแตะแล้วหรือยังมันก็ยังโอเคอยู่นะยังสูงกว่า targeting ที่เขาวางไว้แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะลดใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ต้องมองกันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างนี้ไปเพราะงั้นการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะต้องดูเรื่องราวของเงินเฟ้อตรงนี้อย่างหนึ่งอันสองคือเรื่องราวแรงกดดันข้างเงินบาทนะครับค่ะนะครับแรงกดดันตัวนี้มันมาจากเรื่องราวอะไรมาจากเคสที่โครงอัตราดอกเบี้ยที่สูงในระยะยาวกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้มันก็เลยทำให้เงินบาทเริ่มค่อยๆอ่อนลงมา
อ่อนค่ามาพอสมควรแล้วในตอนนี้นะครับนะครับก็เป็นเรื่องราวเหล่านี้นะนะครับก็คงจะปรับตามเฟสแหละง่ายๆนะครับถ้าถามว่าเรื่องราวของกนง.เกษตรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นผลยังไงมันเป็นเซนติเมนต์บวกต่ออะไรต่อกลุ่มธนาคารไหมในแง่ของนิ่มที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงคือมันมีความกว้างเท่าเดิมนะครับแต่ด้วยเซนติเมนต์ตลาดเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันฝังช็อตเนี่ยฝังช็อตได้เปรียบไงได้เปรียบจากเซนติเมนต์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพราะงั้นเราก็ต้องแนะนำในลักษณะที่เพย์เซฟนิดหนึ่งก็คือทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมานะครับนะฮะเพราะว่าอะไรอีกอย่างนึงเนี่ยถึงแม้ว่านิ่มจะยังคงอยู่ที่เดิมแต่อย่าลืมว่าเรื่องราวการเติบโตของสินเชื่อมันก็มีประเด็นนะคุณภาพลูกหนี้ก็มีผลกับเขาด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ฟื้นตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ต้องมีที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ด้วยถูกไหมอยู่ที่ใครคาดการณ์นะถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างวันศุกร์เนี่ย KTB ขึ้นมาเยอะของเราต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงของเราจะมีระบบ alert แล้วก็ alert บอกว่าKTB ขึ้นมาแรงนะในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็ขานรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็พูดง่ายๆว่าเปรียบเทียบกับกลุ่มแล้วมันแพงกว่าถ้าเป็นทฤษฎีก็คือแพร์เทรดขาย KTB ทิ้งซะไปดูแบงก์เทศกับKBank ดีไหมทำนองอย่างนี้ค่ะงั้น KTB ก็รอซื้อไม่อ่อนตัวแบงก์เทศแล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วมันก็ค่อยๆสะสมได้อีกตัวนึงก็คือ TCAP ก็ถือว่าโอเคค่ะค่ะเอาล่ะถ้าดูเป็นรายตัวนอกเหนือจากกลุ่มธนาคารล่ะคะแนะนำตัวไหนดีคะช่วงนี้ช่วงนี้เราอย่างวันนี้เนี่ยเราแนะนำหุ้นเด่นเป็นตัวของ Master ค่ะนะครับ Master ก็โอเคนะค่ะ Master เนี่ยจะมีแนวรับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดบริษัทนี้ค่ะนะครับติดไปที่61.50 บาทนะครับค่ะคืออย่างนี้มาสเตอร์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผู้บริหารเขาตั้งเป้าปีนี้นะครับว่าเติบโตราว 20% เนื่องจากว่ามีลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เขามองเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ส่งผลดีต่อเขาเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอินโดนีเซียกัมพูชาพม่าจีนลาวเป็นต้นนะครับมาที่จะเพิ่มขึ้นปีก่อนเนี่ยสัดส่วนตรงนี้จะ 22% ปีนี้น่าจะแตะที่ระดับ 30% นะครับช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงสู่ไฮซีซั่นของเขานะครับในการทำหัตถการต่างๆน่าจะดีขึ้นออร์แกนิกโกรทในน่าจะดีขึ้นแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องราวที่จะทำ M&T ด้วยในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับนะฮะนี้ลองดูกันนะครับในเชิงเซนติเมนต์มันก็มีเรื่องราวดีอย่างหนึ่งว่าเขาเองก็ตั้งใจว่าจะย้ายจากกลุ่มไปอยู่ในจดทะเบียนในเซ็นดิเมนต์นะฮะซึ่งก็ต้องลองดูกันว่าเซนติเมนต์บวกแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะนะครับแล้วก็รอดูว่าเขาจะดำเนินการไปถึงไหนนี่เป็นเซนติเมนต์บวกค่ะนะครับค่ะก็ลองดูกันแล้วกันเนาะค่ะตัวมาสเตอร์นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยล่าสุดก็ลงไป 6.90 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,325.84 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,390 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น Intas นะคะบวกไปบาท25อยู่ที่72.75 สตางค์อันดับที่2 BTS ค่ะลงไป6สตางค์อยู่ที่4.84อันดับที่3 Advance นะคะบวกไป1บาทที่212บาทอันดับที่4บ้านปูค่ะลงไป10สตางค์อยู่ที่5.5สตางค์และอันดับที่5 Delta นะคะวันนี้ลงไปบาท50อยู่ที่73.50สตางค์ค่ะคุณสุนันท์ครับกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะฮะตอนนี้ก็นิวโลขึ้นอีกแล้วนะค่ะก็คือกลุ่ม EA วันนี้เน็กลงไป30สตางค์นะฮะ EA กำลังถอยรอที่จะหลุดเท่าไหร่20 บาทนะก็20.90 บาทลงไป60 สตางค์นะครับผมก็มีคำแนะนำนะผู้ถือหุ้นแนะนำไม่ถูกนะแต่ผู้บริหารของกลุ่มเอคุณหยุดให้ข่าวเลยครับคุณยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งคุณยิ่งแถลงว่าคุณไม่มีปัญหาคุณยิ่งมีปัญหาคุณยิ่งไปใช้สื่อไปช่วยบอกว่าเคลียร์แล้วไอ้นู่นแล้วไอ้นี่แล้วที่เป็นเครื่องมือให้คุณนะเคลียร์ทุกประเด็นแล้ว
หุ้นมันก็ยิ่งลงอยู่เฉยๆนะครับหุ้นมันอาจจะหยุดลงยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับเป็นลิงแก้แหนะครับนิวโลนี่กำลังจะไปสู่จุดเน็กนี่ไม่แน่ใจนะค่ะถ้าไหร่เข้าตลาดทรัพย์มาเคยราคานี้หรือไม่ IEA เนี่ยมันจะใกล้ๆเข้าไปสู่ตอนเข้าตลาดใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆนะครับถอยไปไกลถึงขนาดผมว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนที่ประชาชนผู้ลงทุนทั่วไปไม่รู้เป็นปัญหาเรื่องการดำเนินงานภายในตั้งข้อสังเกตไว้ท่านเองนะครับค่ะสำหรับกลุ่ม A นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะอย่างที่บอกสัปดาห์นี้มีทั้งการประชุม FOMC แล้วก็การประชุมกนง.ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนักลงทุนก็น่าจะรอดูผลการประชุมแล้วก็ถ้อยแถลงของทั้งสองนะคะทั้งเฟดแล้วก็กนง.นะคะว่าจะมีมุมมองอัตราดอกเบี้ยอย่างไรในระยะถัดไปด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ